เรียนสอบถามอาจารย์ในเชิงหลักการคดีของการยุบพรรคก้าวไกลวิธีหรือระเบียบวิธีหรือกระบวนการพิจารณาการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกใบแถลงข่าวมาบอกว่าก็ได้ให้ทางกกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยส่งบัญชีพยานหลักฐานมาภายในวันที่17มิถุนาแล้วศาลก็จะไปพิจารณาต่อไปในวันที่18นะครับกรณีนี้หมายความว่ากำลังจะมีการไต่สวนหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับการไต่สวนหรืออย่างไรฮะอาจารย์นี่เราถามแค่กระบวนการแค่นี้ฮะอาจารย์น่าจะเกี่ยวโดยตรงเลยครับนะฮะเพราะว่าการยื่นบัญชีระบุพยานจะทำต่อเมื่อมีการนำสืบพยานหลักฐานต่อศาลถ้าไม่ประสงค์จะนำสืบพยานหลักฐานใดๆต่อศาลก็ไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานเห็นไหมครับแสดงว่าคดีเนี้ยมีประเด็นที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งจะต้องวินิจฉัยโดยใช้พยานหลักฐานการที่จะใช้พยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องเปิดเผยพยานหลักฐานที่ประสงค์จะนำสืบต่อศาลล่วงหน้าเสียก่อนให้ศาลได้เห็นครบถ้วนหมดเห็นไหมครับไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องลอบโจมตีกันทางพยานหลักฐานมันไม่โปร่งใสอันนี้ก็เป็นหลักมาตรการบังคับให้ต้องเปิดเผยพยานหลักฐานล่วงหน้าก่อนนำเข้าสืบหรือกกต.ควรส่งฮะอาจารย์โอ้จำเป็นต้องส่งครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดเผยพยานหลักฐานล่วงหน้าโดยเฉพาะในกรณีที่ศาลก็เตือนแล้วให้ส่งบัญชีระบุพยานแล้วไม่ส่งเข้ามาเนี่ยก็แปลว่าถ้ายื่นบัญชีรายชื่อพยานจากทางกกต.มาแล้ววันรุ่งขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะนัดพิจารณาเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกล18มิถุนาก็แปลว่าศาลท่านก็จะมาดูว่าจะนัดไต่สวนกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไรอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอาจารย์ผมเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงเจตนาจะนำสืบพยานหลักฐานกันฝ่ายละหลายหลายอย่างพยานบุคคลฝ่ายละกี่คนล่ะพยานเอกสารฝ่ายละกี่ฉบับล่ะพยานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างล่ะซึ่งจะต้องมาตรวจมาดูมาเช็คมารับรองกันก่อนศาลท่านจะได้วางขั้นตอนในการไต่สวนให้กระชับรัดกุมแล้วจบให้เร็วที่สุดภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดถ้ามีการไต่สวนนี่ปกติใช้เวลาในการไต่สวนนับจากได้บัญชีพยานไปแล้วเนี่ยกี่เดือนครับอาจารย์ครับไม่มีกรอบเวลาตายตัวนะครับส่วนใหญ่คดีสำคัญที่มีผลของคดีที่รุนแรงเนี่ยศาลท่านมักจะต้องให้โอกาสคู่ความเนี่ยนำสืบพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่อาจจะเสียเวลาไปบ้างก็มักจะผ่อนผันให้แต่ก็ไม่ให้เกินเลยจนกระทั่งถูกลากยาวไปจนกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เคยมีครับคู่ความยื่นบัญชีระบุพยานขอสืบพยานบุคคลฝ่ายละร้อยกว่าคนน่ะศาลท่านตรวจดูแล้วบอกว่าประเด็นที่จะต้องใช้พยานบุคคลเนี่ยมันไม่น่าจะต้องมากมายถึง200 300คนนะเพราะถ้าสืบพยานบุคคล200 300คนเนี่ยอาจจะเป็นปีนะไม่ใช่เป็นเดือนนะแล้วก็ท่านก็มักจะบอกว่าเอาไปตกลงกันให้ดีนะให้ฝ่ายละ3คนหรือ5คนถ้าเผื่อมันน้อยไปไม่พอใจเอ้าฝ่ายละ10คนพอที่จะบริหารจัดการให้จบได้ภายใน2นัดเห็นไหมครับอย่างนี้เคยมีหรืออ้างพยานเอกสารพยานอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นร้อยรายการหลายร้อยรายการเนี่ย
ศาลท่านก็มักจะให้ทั้งสองฝ่ายมาตรวจดูพยานเอกสารพยานอิเล็กทรอนิกส์ของกันและกันแล้วคัดค้านกันและกันในรายการไหนก็ให้สืบเฉพาะรายการนั้นส่วนรายการที่คู่ความเห็นตรงกันว่าโอเคเอกสารนี้ถูกต้องแล้วคลิปบันทึกภาพบันทึกเสียงนี้ตรงไม่มีข้อโต้แย้งกันศาลท่านก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้โดยไม่ต้องให้มีการนำสืบต่อสู้กันครับมันก็ทำให้การไต่สวนพยานหลักฐานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกระชับรัดกุมครับไม่ยืดเยื้อยาวนานครับผมว่าวันที่18เนี่ยถ้าท่านได้เห็นบัญชีระบุพยานของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายสักครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้ความขัดแย้งมันแคบลงแล้วก็จะนำไปสู่การไต่สวนก็คือการสืบพยานหลักฐานที่สั้นลงนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของทางปฏิบัติไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาตายตัวครับมีแนวโน้มที่จะอาจจะไม่ตรงเดือนอาจจะมากกว่าเดือนกรกฎาคมได้ไหมอาจารย์ผมยังมองว่าน่าจะต้องหลังกรกฎาคมครับเว้นแต่ว่าบัญชีระบุพยานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยระบุพยานหลักฐานมาคนละชิ้นสองชิ้นพยานบุคคลคนละสามปากอย่างนี้เร็วเลยครับนัดไต่สวนได้ทันทีแล้วก็นัดเดียวจบได้เลยนะแต่ว่าการคาดการณ์ว่าจะต้องเร็วเสร็จเร็วภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากเลยครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต้องระบุพยานหลักฐานมาเยอะแน่ครับผม